ข่าวแรกคุณผู้ชมคะพาไปติดตามในเรื่องของสถานการณ์ภัยแล้งนะคะเรื่องนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวาระที่สําคัญของประเทศเราค่ะล่าสุดนะคะรองนายกรัฐมนตรีนะคะได้นั่งหัวโต๊ะเลยนะคะสั่งสทชค่ะเดินหน้ามาตรการรับมือกับภัยแล้งเร่งสำรวจพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบทั่วทั้งประเทศค่ะ นายสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยนะคะว่าได้รับรายงานจากดรสุรศรีกิติมนทนเลขาธิการสำนักงานทรัพ,พยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนชว่าได้มีการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง หลังจากที่หลายจังหวัดทั่วทั้งประเทศค่ะได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบสภาพปัญหาการขาดแคลนน้ําในแหล่งน้ําทั้งการอุปโภคบริโภคเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้าในหลายพื้นที่ของหลายจังหวัดด้วยจึงได้มีการสั่งการค่ะให้ทางสทนชเ,นเร่งขับเคลื่อนเขามี9มาตรการฤดูแล้งปี2566 ทัพ2,567ให้เกิดประสิทธิภาพแล้วก็บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของน้ำอุป,ปโภคแล้วก็บริโภคค่ะรวมไปถึงการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าระยะเร่งด่วนในการจัดหาแหล่งน้ำสำรองอย่างเช่นการสูบน้ำจากแหล่งน้ำใกล้เคียงการจัดลำดับความสำคัญเพื่อใช้ประโยชน์จากน้ำสำคัญที่สุดก็คือการอุป,ปโภคและการบริโภคเป็นอันดับแรกค่ะเพื่อให้มี น้ำเพียงพอนะคะในฤดูการแล้งนี้ แล้วก็กำชับสทนชลงพื้นที่สํารวจพื้นที่เสี่ยงแล้วทั่วประเทศค่ะนอกจากแผนระยะเร่งด่วนเฉพาะหน้าแล้วนะครับสทนชนะครับก็ยังได้รับฟังแนวความต้องการของประชาชนนะครับและหน่วยงานท้องถิ่นในพื้นที่เพื่อเป็นการสร้างความมั่นคงน้ําในพื้นที่โดยพิจารณาครับจากแผนงานโครงการเพื่อสนับสนุนงบประมาณทั้งระยะกลางและระยะยาวต่อไปอย่างเช่นการสร้างฝายชะลอน้ําการแก้ไขระบบกรองน้ําปรับปรุงระบบส่งน้ำนะครับแล้วก็มีการขุดลอกแก้มลิง ขุดเจาะบ่อบาดาลนะครับที่มีการสํารวจความเหมาะสมแล้วก็ถูกต้องตามหลักวิชาการเพื่อเป็นการแก้ปัญหาน้ําให้กับพี่น้องประชาชนอย่างยั่งยืน